อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับพบกัน6 โมง 51 นาทีณเวลาบันทึกคลิปนี้นะครับทางซ้ายนี่ครับผมก็นำเสนอ2ช็อตด้วยกันนะก็ทุกเช้านะครับจะได้เห็นหน้าผมแบบนี้ทุกวันเลยเนาะก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะของส่วนของ YouTube นะครับนี่ครับเปิดมากับช็อตนี้ครับนี่ Instory เมื่อวานแวบก็ลุยส่วนของการที่งานโปรโมทแล้วก็แชร์ส่วนของสงครามสมรสนะครับเก่งมากนะครับต้องหลากหลายช็อตหลากหลายบทเมื่อวานใครดูกันแต่ถึงตรงไหนแล้วนะครับเมื่อวานนะครับก็สงครามสมรสนะครับผมครับเก่งที่สุดนะครับมาเป็นพยานถูกสั่งนะก็นี่เลยนะครับเป็นสกรีนช็อตตรงจากสตอรี่นะครับสตอรี่ IG นั่นเองก็นี่เลยครับยังคงพูดคุยในส่วนของโมเมนต์นะสื่อเลิฟสื่อใจนะครับแก้วทักษะออนนกุลนะเนี่ยเดี๋ยวไปต่อกันในส่วนของแคปชั่น2เนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปนะครับด้านล่างนี้นะครับก็สามารถร่วมสมทบทุนนะสมทบทุนกันเข้ามาได้นะครับก็เป็นกำลังใจสุดยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตเป็นการสนับสนุนเรื่องของเป็นการสนับสนุนนะครับเรื่องของปัจจัยนะรายได้ตรงนี้นะครับพัฒนาส่วนของช่องของแอดเองนะครับก็กราบขอบพระคุณไว้ล่วงหน้ามาหน้าที่นี้ด้วยนะครับก็ส่งความรักมอบพลังบวกให้กันเช่นเช่นนี้ในทุกๆวันทุกๆเวลาครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับแคปชั่น2ครับเรามาต่อตรงนี้นะครับช็อตนี้เป็น2สปริตด้านบนด้านล่างนะครับแคปชั่นตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่คุณโจจะล็อกคิวเพิ่มนะเก้าอี้คู่เนี่ยอยากให้สัมภาษณ์คู่มากเลยนะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวฟังเสียงพี่แอฟนะครับเดี๋ยวฟังเสียงพี่แอฟก่อนเลยนะครับเล่าถึงตัวตนหรือเรื่องน่ารักของนนกุลที่คนอื่นไม่เคยเห็นแต่เป็นเรื่องที่แอฟรู้สึกประทับใจมากกว่าในพ่อได้ครับและเรื่องที่พี่แอฟเป็นห่วงนนกุลมากที่สุดตอนนี้คืออะไรเรื่องประทับใจตอนนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะแขกรับเชิญที่ไม่ได้เชิญค่ะแกประทับใจหรือว่าจะเผาไหมคะคือที่ประทับใจคือที่ประทับอะไรเนี่ยถ้าพูดถึงความประทับใจนะคะกับนนก็ในแง่ของการทำงานเนี่ยอันนี้เราเคยร่วมงานกันในฐานะนักแสดงค่ะอันนี้ก็นับถือนนในความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆค่ะไม่เคยมีตอนไหนที่รู้สึกว่าเขาไม่ทำการบ้านมาหรือทำการบ้านมาไม่ 100% นะคะเขาจะทำการบ้านมา 100% และแถมเผื่อคนอื่นด้วยบางทีเขาก็จะมีนำเสนอไอเดียในการแสดงนะคะเขาจะเริ่มต้นประโยคที่ว่าผมขออนุญาตนะคะว่าเป็นอย่างนี้จะดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะขออนุญาตก่อนแล้วก็จะนำเสนอไอเดียต่างๆก็คือบางทีมันก็ช่วยเราให้เราแบบขยายมุมมองทางด้านการแสดงค่ะบางทีเราอ่านบทมาเราอาจจะเห็นแค่มุมนึงแต่เขาก็จะแบบทำให้เราเห็นมากขึ้นแล้วก็พี่นันเป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่นันก็จะแบบว่าช่วยมีน้ำใจช่วยเหลือค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับปีใหม่ใช่ค่ะ ทำไมต้องทำตาหวานเป็นห่วงคือว่าแต่ว่าเขามีใครเป็นห่วงเล่าประมาณนี้นะครับเราคงจำกันได้เนาะเป็นสัมภาษณ์สุดน่ารักเลยนะครับอันนี้เพื่อนพี่น้องชะด้อมเราตัดผสมผสานกันเป็นสองสปริตด้านบนด้านล่างแบบนี้นะครับคือต้องเรียกว่าอยากคือแบบอยากจะเห็นสัมภาษณ์คู่กับอีกคู่นะนี่ปะมาฟังคอมเมนต์ภาพรวมกันนะครับรอที่สุดเลยรอที่สุดแล้วนะครับกับอีกคู่นะรอที่สุดเลยนะครับทำไมรักผู้ชายคนนี้จังนะทำไมรักผู้ชายคนนี้จังนะครับจะหาผู้ชายที่ยอมรับเราได้ทุกอย่างแบบนี้จากไหนน้องนี่ไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ดื่มของมึนเมาแต่ก็ไม่เคยห้ามอีกคนแต่กลับมาดูแลแทนนะใจเย็นอีกนะครับนี่ที่สุดแล้วโอ้โห
ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะกลิ่นความรักมันฟุ้งแรงมากๆตอนนี้นะครับใช่แล้วนะรออยู่รออยู่ดูซ้ำไม่ต่ำกว่า10รอบนะยังซาบซึ้งอยู่เลยนะครับนนน้ำตาคอตลอดที่พี่แอฟและปีใหม่ออกมาน่ารักมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสื่อสายใหญ่ความน่ารักกันเป็นสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะที่มามิกซ์รวมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตต่อยาวๆเลยแล้วเจอกันครับ